ลูกชายคนเล็กห้อยเอาไว้ไปนำเที่ยวกับเพื่อนไปทางเรือไปกัน50กว่าคนเรือคว่ำตายหมดลูกมึงรอดจมคนแรกนี่เนี่ยองค์นี้เป็นยังไงอยู่ยงคงกระพันอ๋อฟันแทงไม่เข้าลูกชายคนกลางห้อยเอาไว้ไอ้เจ้าบ่าวเนี่ยนะไอ้นี่คนโตไม่มีอะไรให้ลูกกายพระติดตัวไปแล้วเป็นยังไงสั่งไว้เลยว่าก่อนจะขึ้นชกให้เอาคึงหน้าผาก3หนแกเชื่อไหมเกิดอะไรขึ้นพอเป็นยกแรกลูกกูโดนฟอกเฮ้ยไม่แตกหน้าหายไปแถบนึงเลย นี่นะองค์นี้ลูกชายกูเองเลยแกจะเชื่อไหมถ้าข้าไม่มีองค์นี้ป่านนี้ไม่มีสิทธิ์มายืนพูดยืนบ่นอยู่ขนาดนี้พูดน่าเชื่อถืออุ้ยพูดแล้วขนลุกพระปวดท้องขี้แน่เล่าไปฟังก่อนองค์นี้วันนั้นก็จัดกระถิ่นไปทอดที่เชียงใหม่เป็นยังไงฝนตกรถทัวร์แหกโค้งตกเหวตายคาที่หมดอ้าวแล้วทำไมมึงรอดกูไม่ได้ไปอ้าว